ครับสำหรับประเด็นที่สภาได้ผ่านรับรองรายงานของคณะกรรมการวิสามัญศึกษา Entertainment Complex นะครับแล้วก็ส่งต่อให้รัฐบาลเมื่อวันที่28มีนาคมทางรัฐบาลก็บอกว่าจะเข้าครม.อีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับผมได้ดูเนื้อหาและเหตุผลก็คือว่า1การตั้งคาสิโนคอมEntertainment Complex เนี่ยต้องใช้พื้นที่ 10,000 ตารางเมตรและต้องอยู่ห่างไกลสนามบินไม่เกิน100กิโลเมตรและต้องลงทุน 300,000 ล้านผมคิดว่าจริงๆแล้วรัฐบาลควรศึกษาเรื่องนี้รอบคอบนะครับเพราะเนื่องจากว่า 1. เราต้องไปศึกษาว่าประเทศที่มี Entertainment Compact แล้วเนี่ยฐานภาษี10ปีมาเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับ 2. ปัญหาของสังคมเราจะยับยั้งไว้อย่างไรสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลควรทำก็คือว่า 1. ควรเอาการละเล่นพื้นบ้านเนี่ยเอาไว้ถูกต้องก่อนเช่นการเล่นวัวชนไก่ชนหรือว่าการเล่นไฮโลในงานศพนะครับวิธีการง่ายๆก็คือว่าถ้ามีงานศพและมีการละเล่นไฮโลนะสมมตินะครับเราก็ให้เจ้าภาพไปขออนุญาตที่อำเภอและคิดค่าธรรมเนียมเข้าราชการเนี่ยวงละ500บาทเช่นถ้าคืนหนึ่งสามวงก็ 1,500 บาทและถ้าเกินจากนี้ก็บังคับใช้กฎหมายจับอย่างตรงไปตรงมาก็จะทำให้สวยที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็ลดลงไปด้วย2การละเล่นพื้นบ้านภาคอีสานเช่นการละเล่นบั้งไฟการเล่นลูกสะบ้านะครับเกมยิงลูกแก้วอย่างเงี้ยถ้ารัฐบาลผลักดันเรื่องนี้ถูกต้องและขออนุญาตกับกระทรวงมหาดไทยเป็นรายๆเป็นครั้งคราวตามประเพณีไปหรือเป็นแต่ละงานไปเนี่ยผมคิดว่ารายได้ก็เข้าสู่ประเทศมากขึ้นแล้วก็ได้หยุดสวยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไปผลักดัน Entertainment Compact เนี่ยต้องยอมรับว่าความเป็นจริงมันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าและมันใช้เวลากี่ปีเราศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2518สภาชุดที่แล้วผมก็เป็นกรรมการอยู่ศึกษาแล้วก็ไม่ได้ทำอีกสภาชุดนี้ก็ศึกษาอีกผมคิดว่าถ้าเราศึกษาเรื่องไหนที่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยควรเอาเรื่องที่เป็นไปได้ทำก่อนครับผมแต่ในส่วนของที่เขามองเขาต่อเรื่องมาจากเรื่องของรัฐบาลมีผู้ที่มีการในประเทศคอมเพล็กซ์ก็คือใช้สนามบินกระเพราเพราะว่าพื้นที่ได้สนามบินได้การเดินทางได้ดังนั้นตรงนั้นไม่เหมาะสมที่สุดคืออย่างนี้ครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเราศึกษาครั้งแรกเมื่อปี48สมัยสภาชุดแล้วผมก็เป็นกรรมการอยู่ก็ศึกษาอยู่ก็ยังไม่ได้ทำผมถามว่าเอาข้อเท็จจริงลงทุน 300,000 ล้านเนี่ยเราหาคนลงทุนได้หรือเปล่าไอ้นี่ประเด็นที่1ก่อนสมมติว่าถ้าลงทุนได้จ้างงานได้ 30,000 คนหาที่ดินอยู่ที่ไหนที่ดินผมเชื่อว่าหาได้นะครับแต่คนที่บริษัทที่มาลงทุนได้หรือเปล่าเพราะฐานภาษีย้อนหลังถ้าเราไปดูประเทศสิงคโปร์ก็ดีมาเลเซียก็ดีฟิลิปปินส์ก็ดีฐานภาษีลดลงไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราเอารูปแบบต่างประเทศมาเรายับยั้งปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราเอาการละเล่นพื้นบ้านมาถูกต้องทั้งหมดเช่นที่อยู่ใต้ดินอยู่อ่ะที่ตำรวจบอกว่าเก็บสวยกันได้อยู่นะครับที่บอกว่าตำรวจมีผลประโยชน์อยู่หรือหน่วยงานของรัฐมีผลประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าต้องเอาของแบบนี้มาอยู่บนดินได้เช่นหวยใต้ดินอย่างเงี้ยเรายอมเอาหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าประชาชนชาวไทยไม่ได้เล่นหวยใต้ดินเมื่อซื้อลอตเตอรี่ก็ต้องเล่นหวยใต้ดินเอามาทำถูกต้องสร้างแพลตฟอร์มของรัฐเองทั้งหมดเช่นแพลตฟอร์มลอตเตอรี่รัฐบาลก็ต้องสร้างแพลตฟอร์มทั้งหมดแต่วันนี้แพลตฟอร์มของลอตเตอรี่ยังไงฮะสร้างแพลตฟอร์มขายผ่านกระเป๋าตังค์กี่ฉบับที่เหลือก็ซื้อตรงอยู่ได้ทั้งหมดผมว่าถ้าทำผ่านแพลตฟอร์มได้ทั้งหมดเนี่ยปัญหาเหล่านี้ก็หมดไปแล้วก็รัฐบาลจะรายได้มากขึ้นครับแต่ว่ามันก็มีกระแสด้านนึงบอกว่าอาจจะทำให้เกิดนักพนันหน้าใหม่เพิ่มขึ้นอีกเนี่ยผมถามก็ได้จริงนะครับผมไม่ได้พูดเรื่อง Entertainment Compact แต่ถ้าผมถามว่าการละเล่นพื้นบ้านเนี่ยเราหลีกเลี่ยงได้ไหมเราไปงานทุกงานไหนบ้างที่ไม่มีการเล่นไฮโลเล่นไพ่สำรับเล่นไพ่ตองถูกไหมเล่นไพ่จอดอย่างเงี้ยครับมันไม่มีครับเราต้องยอมรับก็ได้จริงว่าสังคมไทยมันมีอยู่จริงๆ2ปฏิเสธได้ไหมว่าคนไทยทุกวันที่1กับ16เนี่ยคนไม่ซื้อหวยใต้ดินแต่ถ้าเราของแบบนี้มาอยู่บนดินและถูกต้องเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมผมว่าไอ้เรื่องเนี้ยเราต้องยอมรับว่าเราผลักดันในสิ่งที่เป็นอยู่ให้มันถูกต้องแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาสังคมถ้าเราสร้างเอเจนต์แมนคอมแพคขึ้นมาเนี่ยปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นใครจะยับยั้งไว้ผมบอกว่าถ้าทำหวยใต้ดินมาบนดินนะฮะผมก็ขอเรียกร้องอีกว่ารัฐบาลต้องทำแพลตฟอร์มตัวเองนะไม่ใช่เอกชนทำไม่ใช่ทำเหมือนลอตเตอรี่ว่าแบ่งซื้อกระเป๋าตังค์อันนึงซื้อที่นี่อันนึงไม่ได้รายได้ไม่เข้ารัฐ 100% ครับผมคิดว่า
รัฐบาลก็ต้องยอมรับนะครับเป็นรัฐบาลทิพย์อยู่ตลอดเวลาครับนายกก็เป็นนายกทิพย์อย่างเงี้ยครับเพราะท่านคิดฝันและทำไม่ได้นี่คือเป็นคุณสมบัติเอกลักษณ์ของท่านนายกศรีถนนชัยผมคือคุณเศรษฐาทวีสินครับนายกทิพย์ก็คงเครียดนะครับเมื่อเป็นนายกทิพย์ทำอะไรไม่ได้ด้วยที่ทำได้ที่สุดคือต่อยเป้ามวยเมื่อวานที่หัวหินนี่ก็ดีใจด้วยที่ท่านนายกใช้วันพักผ่อนเนี่ยชกมวยชกมวยยังชกลมอยู่เพราะงั้นการทำงานก็ยังลมอยู่ครับคืออย่างนี้ครับเราให้ความเห็นว่าละเล่นพื้นบ้านเราสนับสนุนแต่ Entertainment Compact เรายังไม่สนับสนุนเพราะเนื่องจากว่าเรามองว่าเป็นไปไม่ได้นี่เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับในส่วนตัวของผมผมว่าเมื่อเช้าผมก็ได้ยินข่าวของดร.สุรชวีก็ให้ความเห็นพอสมควรอยู่นะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่ที่หารือไม่ใช่เป็นมติพรรคนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการสนับสนุนการละเล่นพื้นบ้านใช้คำนี้ดีกว่าให้ถูกต้องปลากัดวัวชนไก่ชนไฮโลงานศพนะครับบุญบั้งไฟอะไรเงี้ยลูกแก้วนะครับหนูนาพาโชคเงี้ยถูกไหมหนูนาพาโชคก็เป็นการละเล่นพื้นบ้านทำเรื่องนี้ถูกนะครับถ้าท่านเศรษฐาทวีสินไม่รู้จักการละเล่นพื้นบ้านเหล่านี้เนี่ยท่านถามผมได้เชิญผมไปคุยได้ผมจะให้ข้อมูลได้ครับ